สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับคณะกรรมการคนสวยคุณแม่มของเราสุวิมลสวัสดีค่ะหนักใจไหมปีนี้มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยหนักใจมากค่ะจริงๆคือทุกท่านเนี่ยได้ดูตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบแบบก่อนจะลองไฟนอลแล้วนะคะมีความสามารถมีความสวยที่แตกต่างกันบุคลิกแตกต่างกันโดดเด่นไม่เหมือนกันแต่ละคนและที่สำคัญนะคะดูทุกคนแบบมีความตั้งใจอะที่จะแบบว่ามาสร้างผลงานเนี้ยค่ะให้เห็นให้โดดเด่นในที่นี่นะคะแล้วที่เห็นความรักของน้องๆทุกคนที่เข้าประกวดนะคะมันกินน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลเราซึ้งเขาค่ะคือเขาน่ารักจริงค่ะใช่อ่ะฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาดูการประกวดรอบตัดสินวันที่20นี้ค่ะวันศุกร์ที่20นี้นะคะขอบอกเลยว่าทุกท่านนะคะห้ามพลาดค่ะเพราะจริงๆถ้ามานะคะจะได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องของการจัดฉากทุกอย่างนี่คืออลังการมากจริงๆต้องยอมรับว่าทาง CEO ทางสุภาพนะคะจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับถ้าคุณไม่มาคุณพลาดนะคะห้ามพลาดค่ะได้เลยอ่ะฝากกำลังใจถึงผู้ที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ชนะว่าให้ทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดปีนี้ค่ะก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้านะคะกับผู้ที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะคะและคนที่ชนะเลิศเพื่อไปสู่ประเทศโปแลนด์นะคะขอให้สร้างชื่อเสียงกับผลงานที่โดดเด่นให้ต่างชาติได้จดจำประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีรอยยิ้มมีผลงานในด้านอื่นๆทางวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานามากมายค่ะต้องฝากด้วยค่ะได้เลยพูดถึงนะเยาวชนตอนนี้มีการเปิดเทอมแล้วอยากให้น้องๆเนี่ยกลับมาสู่โหมดของการเรียนนะฮะในฐานะที่เราก็เป็นเซเลบริตี้เมืองไทยตรงนี้ครับค่ะอยากให้น้องๆนะคะจริงๆอ่ะได้เรียนออนไซต์แล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องโควิดก็เริ่มจางลงไปแล้วค่ะก็อยากให้กลับมาตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็กลับมามีกิจกรรมต่างๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาสมองของเด็กนะคะให้ได้ก้าวไกลมากขึ้นที่ผ่านมาก็เหมือนอยู่แต่บ้านตลอดเวลาตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนออนไซต์ค่ะขอบคุณท่านหน่อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ